ืนนะครับเราปฏิบัติงานตั้งแต่ตีสองจนกระทั่งตีสี่กว่าตอนนี้เลยครับเป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคสช. 22 ทับ 2558นะครับซึ่งเป็นการสนธิกำลังร่วมทั้งในส่วนของฝ่ายเลขาของคณะกรรมการอำนวยการติดตามคำสั่งหัวหน้าคสช. 22 ทับ2558กรมการปกครองกองรักษาดินแดนคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์แห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งได้ฝืนคำสั่งคสช.ที่ 22 ทับ 2518 นะครับรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายประการด้วยกันนะครับและที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งก็คือมีเยาวชนที่ต่ำกว่า20ปีต่ำกว่า18ปีนะครับเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเยาวชนอยู่ในวัยที่กำลังศึกษาเล่าเรียนนะครับแล้วที่แห่งนี้ปรากฏว่าเมื่อสังเกตดูให้ดีนะครับว่าผู้ที่มาเที่ยวเนี่ยแทบไม่มีผู้ที่อยู่ในวัยของการทำงานเลยนะครับสืบเนื่องมาจากเราได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของเยาวชนนะครับที่ได้เข้ามาใช้บริการในสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งสร้างความหนักใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเยาวชนเนี่ยได้มีการพบกันในทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ได้พากันมาเที่ยวที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับจึงได้มีการสนธิกำลังเพื่อปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าสถานประกอบแล้วที่สำคัญเนี่ยสถานแห่งนี้นะครับหรือสถานประกอบการในลักษณะดังกล่าวนะครับเป็นแหล่งสำคัญที่จะนำไปสู่เรื่องของอาชญากรรมพื้นฐานต่างๆนะครับเรื่องของยาเสพติดจากการตรวจพบในครั้งนี้นะครับมีข้อหาแล้วก็มีการกระทำผิดในหลายประการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายแอลกอฮอล์ให้กับเด็กต่ำกว่า20ปีนะครับเปิดเกินเวลานะครับสำหรับรายละเอียดของการแถลงข่าวนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของกรมการปกครองนะครับในส่วนของคณะกรรมการ